ตอนที่24 close contact การติดต่ออะไรติดต่อระยะประชิดการประชิดตัวการพบปะกัน Rescue the two prisoners being held in a guard post southwest of Ngumba Industrial Zone. The targets are civilians, one male, one female. Apparently they're specialists sent out there to investigate infectious diseases.They were frequent visitors to that devil's house at Zoya Batisburu. Oh, ไปช่วย We'll finally be able to get first-hand accounts of what's been going on in that place. ไปช่วยเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจโรคอะไรสักอย่างครับซึ่งเจ้าหน้าที่สองคนนี้เป็นชายหญิงชายหนึ่งหญิงหนึ่งเฮ้ยลิ้นเป็นอะไรชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะครับที่เคยไปตรวจที่ไอ้บ้านนั้นนะครับบ้านที่มันเป็นโรคอ่ะบ้านที่มันทดลองเด็กอ่ะสองคนนี้นะครับเคยตรวจออกบ่อยๆนะครับเคยตรวจบ่อยๆว่าโรคที่นั่นเป็นยังไงนะครับดังนั้นถ้าเราไปช่วยนักโทษสองคนนี้มาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าในบ้านนั้นเนี่ยตกลงมันคือทดลองอะไรกันคือโรคอะไรอย่างไรบ้างนะครับนี่คือจุดประสงค์ที่เรามาช่วยสองคนนี้นะครับในภารกิจนี้ไปกันเลยเนื้อเรื่องกำลังแบบว่ากำลังไต่ระดับเลยฮะกำลังเริ่มที่จะมีดราม่าเล็กๆเข้ามาแล้วมีโรคติดต่อเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับเอ้าแล้วผมก็ยังไม่เลิกเล่นเป็นรถไถเอ้ยไอ้ต้นมะม่วงนี่ชนไม่ไปเว้ยแต่ต้นยางนี่ชนแล้วหักภารกิจนี้มิลเลอร์บอกว่ามีศัตรูเดินลาดตระเวนนะครับให้ระวังตัวภารกิจนี้ผมเอาดีๆมานะครับก็เห็นว่าจุดลงจอดมันอยู่ไม่ไกลจากที่ภารกิจแล้วก็ดูแล้วมันเป็นที่ที่ค่อนข้างแคบด้วยนะครับเอาเจ้าดีๆมาน่าจะเหมาะกว่าอีกอย่างนึงสาวๆหลายคนก็คงจะคิดถึงเจ้าดีๆแล้วนะครับเอาควายเอ็ดลงสลายสนามเลยมาดูกันซิว่าในแคมป์นี้โอ้โหเอ้ามันคนไหนเนี่ยไอเอบวกเนี่ยไอคนหน้าใช่ไหมอันนี้ตัวธรรมดานี่ก็มีหนึ่งตัวทหารยามเฮ้ยนี่ไงตัวประกันสองคนอยู่ด้วยกันนั่นคือเป้าหมายอันนั้นคือตุ๊กตายางเริ่มมีตุ๊กตายางมาแบบว่าหลอกล่อเราให้เราหลงกลนะครับหลับไปซะที่ผมชอบใช้ปืนยาสลบเพราะอะไรเนี่ยเพราะศัตรูมันจะยังไม่ถึงกับว่ารู้ตัวทันทีนะครับบางทีมันอาจจะแค่สงสัยเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมมันก็จะแค่มาดูว่าเฮ้ยเพื่อนเป็นอะไรวะแต่ถ้าเป็นปืนที่สังหารเนี่ยบางทีศัตรูมันจะรู้ตัวเลยนะครับว่ามีข้าศึกได้ยินเสียงรถอะมองไปก่อนสงสัยอะไรอะหลับไปซะไม่หลับเหรอไม่หลับเฮ้ยมันสงสัยมันใส่ชุดด้วยไอ้เนี่ยหลับสิวะไม่หลับอีกเอ้ยมันปลุกเพื่อนโอ้โหรีโหลดช้างจริงปืนนี้ยิงหัวอีกตัวไอ้นี่มันยังไม่รู้ตัวเพราะมันเพิ่งฟื้นสติโอเคสถานการณ์ยังปกติครับมีท่านผู้ชมคนหนึ่งบอกให้ผมช่วยพูดสโลหน่อยตอนที่มีภาพรีเฟกต์ไทม์คือตอนสโลผมก็ลืมทุกทีเลยตอนนี้ศัตรูเริ่มวิทยุว่ามีผู้บุกรุกนะครับผมเห็นมันอยู่เป็นหมู่ผมมาลองของใหม่หน่อยเฮ้ยเฮ้ยที่หายตัวหายได้ไงวะมันอยู่เป็นหมู่ลองเอาระเบิดแก๊สสลบไปเล่นสิปั๊บหรือรีบหลบก่อนที่มันจะปรากฏตัวนั่นไงแล้วก็จะย้ายตัวนี้
็นไงเป็นไงแผนการของผมโถโอ้ไปติดบอลลูนได้ใช่ไหมเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคนที่สองไปเลยคุณมาช่วยฉันเหรอใช่สิไปเลยเอ้าผู้หญิงเมื่อกี้พึมพำบอกว่าผู้ชายโดนเดินออกไปแล้วก็งานที่เขาทำเป็นงานที่อันตรายมากนะครับเขาเกลียดงานของเขามากประมาณนั้นผมยิงให้สลบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเดินไปหาทหารแล้วโดนยิงเหมือนผู้ชายเขาน่าจะเดินหนีนะครับต้องช่วยผู้ชายคนนั้นด้วยหลับวันนี้มันชุดหนาว่ะมันไม่หลับว่ะยิงไม่เข้าเว้ยเดี๋ยวคงต้องใช้เจ้าดีๆแล้วล่ะตอนนี้เจ้าดีๆผมใส่ชุดพิเศษขึ้นมาซึ่งมีความสามารถที่ทำให้ศัตรูสลบได้นะครับสตันเนี่ยเราจะใช้อะไรดีใช้แมกกาซีนตุกเครื่องด้วยสิตัวประกันก็อยู่ตรงนั้นกลัวมันยิงตัวประกันนี่ปัญหาเจอตัวประกันแล้วให้ทำยังไงตอบด้วยอันนี้คือศัตรูมันถามฐานนะครับทางฐานบอกว่าให้รอก่อนไม่ต้องรอไปรอในนรกเลยอีกตัวให้เจ้าดีๆไปจัดการไอ้ตัวชุดหนาดีกว่าไปดีๆเสือคาบเขามีแต่เสือคาบดาบอันนี้หมาคาบดาบสตันไอ้โดนหัวงงอ่ะดิจะมาทำไมไปทรมานที่ฐานนู่นไปเจาะหนานักใช่ไหมไปตัวประกันไปจะง่ายกว่าที่คิดฮะภารกิจนี้ไปบินไปให้หมดเก่งไม่เก่งไม่รู้ล่ะเอาไปก่อนก็มันพยุกันใหญ่ครับว่ามีผู้บุกรุกแต่ว่ายังหาไม่เจอว่าเป็นใครอยู่ไหนไม่ต้องมาวิทยุหรอกทั้งฐานหายไปหมดแล้วมีรถจิ๊บ 1,000 ไปตัวเป้าหมายแล้วที่เหลือเราจัดการเองมีศัตรูที่อยู่ไกลๆตัวแล้วเว้ยในรถจิ๊บ 2,000 ป่ะดีๆเก็บไปก่อนหนึ่งคันเรียกฮอมาตอนนี้เดี๋ยวขอส่งทหารไปทำภารกิจก่อนไซออฟไม่ใช่นี่หว่าอันนี้ Please select a mission ทำภารกิจง่ายๆผมเน้นทำภารกิจง่ายๆเยอะๆนะครับแล้วก็พอเก่งพอค่อยไปทำภารกิจยากๆanalysis complete เฮ้ยนี่ใช้ได้เว้ยดีดีลุยไปมาคาบดาบเก่งมากลูกพ่อโอ้โหมีเห่าหอนด้วยความสัจใจเก่งมากมีแพะด้วยไม่ต้องเก็บละแทบจะเต็มสวนสัตว์แล้วมั้งป่านนี้เรื่องพาทัวร์ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวมีพาทัวร์แน่นอนทั้งสวนสัตว์ทั้งฐานนะครับเด็กหอเฮ้ยจริงๆแล้วเราไม่ต้องขึ้นหอก็ได้นี่หว่ามันนั่งรถออกไปจากนอกพื้นที่ก็ได้นี่หว่าจะเรียกให้เปลืองตังค์ทำไมเนาะแต่ด้วยความเคยชินก็อย่างเงี้ยแหละครับไปกันเลยซิ่งซิ่ง
ไม่ต้องรับพิคอสขับรถออกกลับบ้านเองก็ได้ถูกผ่านภารกิจแล้วดูซิว่าแพทย์2คนเนี่ยแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจโรคทั้ง2คนเนี่ยเขาจะว่ากันยังไงบ้างนะครับกับโรคที่เราไปเจอในอาคารหลังนั้นนะครับบอส we placed the two targets in quarantine they don't show signs of anything but we'll monitor them just the sameIf they had access to the Devil's House, I doubt they were sent there by some health organization. Cypher used them, and would have eliminated them eventually. But we'll protect them here. They've agreed to that. After all, we helped them out of the country as promised. The mission's complete. But boss, they've been behind the curtains at Ngumba. They examined the patients there nearly every day. They told us the patients were being made to listen to voices on tape. But the male target added something interesting.He said he doesn't know what was on the tapes because there was no English version. Of all the voices that were shoved down those people's throats, English was one of them. เดี๋ยวผมใส่ซับไตเติ้ลให้ท่านผู้ชมก็จะเข้าใจครับสรุปแล้วคือเขาก็เป็นหน่วยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจริงๆนะ Battlefield that long will have a negative impact on your health. Why not head back to Mother Base for a shower once in a while? มิลเลอร์ให้สั่งให้เรากลับฐานไปอาบน้ำนะครับเพราะเราทำภารกิจนานเกินไปประมาณนั้นไม่ดีต่อสุขภาพนะครับก็เรียกกลับฐานโดยอัตโนมัติส่วนใหญ่ถ้าเรียกกลับฐานอย่างนี้มันต้องมีเกิดเหตุการณ์อะไรแน่ๆครับไม่ต้องห่วงเลยงั้นผมก็อัดต่อยาวๆครับThe boss is back. Let's go refuel and load up on artillery. We're good to go, chief. What's the matter? Stop this. Now. What the fuck, you freak? Give me a hand.Hold her still. Dismissed. Payback for how they treated her? Doesn't explain the others. She had every chance to kill them. Tighten security on her cell. This happens a second time. There won't be a third. มันไม่บอกนะครับว่าเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยหรือว่ายังไง Boss about Eli
Welcome back. I'd heard that one product of the Les Enfants Terribles project went missing in Africa. The age would be about right. Now, I'm not saying I think it's Eli, but I want to run a genetic test all the same. Don't worry, I'll have it done without him noticing. The test may take some time, but I'll tell you as soon as we have the results. จริงด้วยอ่ะเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างที่ผมคิดนะแต่ว่าถ้าผู้ชมที่แบบเป็นแฟนๆซีรีส์นี้แล้วก็ติดตามที่ผมเคยอธิบายเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตจนถึงภาคนี้รวมถึงว่าคือต้องเดาออกอ่ะถ้าผมใส่ซับตรงเมื่อกี้แล้วอ่ะผมไม่ต้องพูดแล้วแหละแค่นี้แหละว่าคือมิลเลอร์พูดอะไรเมื่อกี้เกี่ยวกับอีไลน์นะครับเฮ้ยแต่ชอบการปฏิบัติต่อในเรื่องของภาคนี้ที่เชื่อมต่อกับภาคอื่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้กันนะครับสวัสดีครับ